็หมายความว่าถ้าเกิดว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยมี300คนได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสมศรีไป50คนดังนั้นจะมีจำนวนนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยที่น้อยกว่าสมศรีมี300ลบกับ50ก็เป็น250คนนะคะและวิธีการคิดเปอร์เซนต์ไทเดซายควอทไทเนี่ยเราจะคิดจากจำนวนคนที่ได้คะแนนน้อยกว่านั่นก็คือตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะสามารถหาตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทของสมศรีออกมาได้เริ่มจากโจทย์นะคะเขาบอกสมศรีนักเรียนชั้นม.6ที่ได้เกรดเฉลี่ย มากกว่าสมศรีมี50คนตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าพี่นำมาวาดเป็นเส้นโค้งปกติก็ได้เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นอันนี้เป็นโค้งและอันนี้เป็นเส้นกลางนะคะนักเรียนจากนักเรียนทั้งหมด250คนเนี่ยถ้าได้มากกว่าสมศรี50คนแสดงว่าสมศรีเนี่ยจะค่อนมาทางขวาหรือค่อนไปทางซ้ายเอ่ยก็ต้องค่อนมาทางขวาก็อยู่ประมาณตรงนี้นี่คือคะแนนของสมศรีโดยที่จากสมศรีเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือ50คนนะคะและจะมีจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าสมศรีก็คือตรงนี้น้อยกว่าสมศรีจะมีกี่คนก็มี300ตั้งลบด้วย50ก็เป็น250คนก็คือที่พี่แรงเงาสีเขียวทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถจากรูปจำนวนนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าสมศรีเน้นว่าน้อยกว่าสมศรีมีเท่ากับ300เนี่ยลบด้วย50คนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ250คนนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถหาตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทของสมศรีได้แล้วค่ะก็แสดงว่าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทของสมศรีก็จะมีค่าเท่ากับจาก250คนที่สมศรีได้คะแนนมากกว่านะคะจาก300คนเราก็ต้องคูณด้วย100เพราะว่าคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทนั่นเองนะคะคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่คะนี้ตัดอันนี้นะเป็น250หาร3 3 8 24นะคะ3 24เหลือ1เป็น339.33ไปเรื่อยๆดังนั้นตรงสมศรีเนี่ยจะได้เป็นเปอร์เซนต์ไทที่ 83.33 ค่ะสรุปแล้วนะคะ
ตอนนี้เราได้ครบทั้ง3คนแล้วก็คือของสมชายสมศักดิ์แล้วก็สมศรีเราก็มาดูว่าโจทย์เขาต้องการอะไรซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าโจทย์เขาต้องการให้เรารายชื่อของนักเรียนเรียงลำดับจากคนที่ได้เกรดเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะคะมาดูกันเลยเรียงไปสมชายเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 81.5 สมศักดิ์ค่ะสมศักดิ์เนี่ยมีเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 84.13 และสมศรีอยู่เบรนเปอร์เซนทายที่ 83.33 นะคะเราก็จะสามารถเรียงได้แล้วดังนั้นรายชื่อนักเรียนเรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยคือในนี้เนี่ยใครมากสุดคะ 84.13 ไงก็คือสมศักดิ์สมศักดิ์ได้คะแนนมากกว่า 83.33 หรือสมศรีและสมศรีเนี่ยก็ยังได้มากกว่าสมชายค่ะก็คือตอบสมศักดิ์มากกว่าสมศรีมากกว่าสมชายนั่นเองนะคะตรงกับตัวเลือกข้อที่เท่าไหร่คะเป็นสมศักดิ์สมศรีสมชายข้อขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสรุปวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ก่อนอีกสักรอบนึงแล้วพี่ก็จะมาสรุปในเรื่องของการหาตำแหน่งของข้อมูลให้น้องๆ นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเริ่มจากเขาให้อะไรมาโจทย์เขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีนักเรียน300คนโดยที่ใน300คนนี้เนี่ยมีสมชายสมศักดิ์แล้วก็สมศรีอยู่ด้วยเป็นนักเรียนชั้นม.6 บอกเกรดเฉลี่ยของสมชายอยู่ในตำแหน่งเดซไซน์ที่ 8.15 บอกเกรดเฉลี่ยของสมศักดิ์คิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ1แล้วก็บอกว่านักเรียนชั้นม.6 ที่ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสมศรีมีจำนวน50คนสมมุติว่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม.6 นี้เนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติค่ะข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นรายชื่อนักเรียนเรียงลำดับจากคนที่ได้เกรดเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุดนะคะและเขาก็กำหนดมาให้ว่าพื้นที่ใต้โค้งปกติตั้งแต่ z เท่ากับ0ถึง z เท่ากับ1เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3413 มาดูกันเลยเริ่มต้นนะคะพี่เริ่มจากนี่ค่ะจากโจทย์ต้องการให้เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยของสมชายสมศักดิ์แล้วก็สมศรีมาดูคนแรกสมชายสมชายโจทย์บอกมาว่าเกรดเฉลี่ยของสมชายอยู่ในตำแหน่งเดซไซน์ที่ 8.15 เราคิดให้อยู่ในรูปของเปอร์เซนไทล์ค่ะก็คือเปอร์เซนไทล์คือ10เท่าของเดซไซน์ก็คือ10คูณกับ 8.15 ก็จะได้เป็น 81.5 นะคะเพราะฉะนั้นเกรดเฉลี่ยของสมชายเนี่ยก็จะอยู่ในเปอร์เซนไทล์ที่ 81.5 ผ่านไป1คนมาดูต่อไปเป็นสมศักดิ์สมศักดิ์เขาบอกว่าเกรดเฉลี่ยของสมศักดิ์เนี่ยจะคิดเป็นค่า z เท่ากับ1ตรงนี้หมายความว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ค่า z นะคะเราก็ลองวาดเส้นโค้งปกติดูเพราะโจทย์ข้อนี้เขากำหนดมาให้แล้วว่ากราฟเป็นกราฟโค้งปกติ
นะคะก็คือเมื่อเรากำหนดเส้นโค้งปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงกลางนี้เป็น z เท่ากับ0โดยที่พื้นที่ฝั่งขวามือจะเป็น 0.5 และพื้นที่ฝั่งซ้ายมือจะเป็น 0.5 ฝั่งขวามือเนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าตั้งแต่ z เท่ากับ0ถึง z เท่ากับ1มีพื้นที่เท่ากับ 0.3413 นะคะตรงนี้เราก็ใส่ไปจากนิยามว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับ1นั่นเองเราก็จะได้ว่าตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ของสมศักดิ์นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 บวก 0.3413 คูณด้วย100เพราะว่าเขาต้องการเป็นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์คือ100นะคะก็จะได้ออกมาเนี่ยเป็นพื้นที่นั้นน่ะคือ 0.8413แล้วเราก็มาคูณเพิ่ม100ก็จะได้ตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ของสมศักดิ์เป็น 84.13 นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเหลือของสมศรีของสมศรีเนี่ยนะคะเขาบอกว่านักเรียนชั้นม.6ที่ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสมศรีมีอยู่50คนได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสมศรีแค่50คนเพราะฉะนั้นสมศรีก็ต้องค่อนมาทางขวามือจากเส้นโค้งปกติแบบนี้นะคะเราสามารถหาจำนวนเปอร์เซนต์ไทล์ได้จากจำนวนนักเรียนที่น้อยกว่าก็คือจะต้องรู้ตั้งแต่สมศรีลงมาเนี่ยว่ามีกี่คนเราก็หาค่ะจากกราฟเราหาจำนวนนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าสมศรีเขาบอกว่าอันนี้คือมากกว่าสมศรี50คนจากนักเรียนทั้งหมด300คนดังนั้นที่น้อยกว่าสมศรีก็จะต้องมี250คนก็แสดงว่าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ของสมศรีนะคะก็คือ250จาก300คูณด้วย100ก็จะเป็น 83.33% นั่นเองนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็นำมาเทียบกันว่าสมชาย 81.5 สมศักดิ์ 84.13สมศรี 83.33 เราก็มาหารายชื่อนักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็คือสมศักดิ์ได้มากกว่าสมศรีและสมศรีก็ได้มากกว่าสมชายนั่นเองนะคะจึงตรงกับตัวเลือกในข้อขอไข่ของเรานะคะโอเคนะสำหรับตรงนี้ต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมการหาตำแหน่งของข้อมูลการหาตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่4อย่างนะคะการหาตำแหน่งของข้อมูลมีไว้ทำไมก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าค่าของข้อมูลนั้นๆอยู่ในตำแหน่งใดของข้อมูลทั้งหมดค่ะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั่นเองเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะโดยที่การแบ่งข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น4อย่างก็คืออย่างแรกเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันอ่ะ1แบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันถ้าแบ่งแบบนี้เนี่ยนะคะค่าที่ใช้แบ่งก็คือค่ามัธยฐานอ
วิธีถ้าน้องๆยังงงนะคะพี่ก็จะขีดเป็นเส้นจำนวนมาให้ก็คือถ้าสมมุตินี่คือจำนวนทั้งหมดของเราเนี่ยอันนี้คือค่ามินหรือค่าน้อยสุดตรงนี้คือค่าแม็กซ์หรือค่ามากสุดค่ามัธยฐานของเราก็คือจะเป็นค่าตรงกลางตรงนี้นะคะคือมัธยฐานนี่คือแบบแรกแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันขั้นตอนต่อไปหรือว่าแบบที่2เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะที่ใช้แบ่งเนี่ยจะเรียกว่าค่าควอทายค่ะภาษาอังกฤษนะคะ Q U A T I L E ค่ะสำหรับค่าควอทายนี้เนี่ยเมื่อเขียนลงในเส้นจำนวนค่ะอันนี้เป็นค่าน้อยสุดหรือมินนะตรงนี้เป็นแม็กซ์เราจะแทนด้วยตัว Q นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมล่ะก็เป็นตรงนี้นี้แล้วก็อันนี้นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นควอทายที่1หรือว่า Q 1บริเวณนี้เนี่ยเป็นควอทายที่2อันนี้เป็นควอทายที่3ค่ะมันจะมีทั้งหมด3ควอทายแล้วก็เป็นค่าแม็กซ์เลยนะคะต่อไปถ้าเป็นแบบที่3คือการแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเราเรียกเปอร์เซนต์เดไซน์ค่ะขอโทษทีจากโจทย์ข้อนี้ไงที่เขาพูดถึงเดไซน์พี่ก็มาเขียนเส้นจำนวนให้ดูมินแม็กซ์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นอีก10ส่วนนะคะก็คือแบ่งตรงกลางก่อนตรงนี้เป็นเดซายที่1เดซายที่2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8แล้วก็ D 9ถ้าเดไซน์เนี่ยก็จะมี D 1ถึง D 9สำหรับควอทายเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น Q 1ถึง Q 3เดไซน์ D 1ถึง D 9แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทค่ะถ้าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทคืออะไรก็คือการแบ่งเป็น100ส่วนเท่าๆกันค่าที่ใช้แบ่งคือค่าเปอร์เซนต์ไท
ก็จะมีตั้งแต่ค่าเปอร์เซนทายที่1ถึงเปอร์เซนทายที่99นะคะตรงนี้เนี่ยถ้านำมาเขียนรูปนี่เป็นภาพมินอันนี้เป็นแม็กซ์ก็จะได้อันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก P1 P2 แบ่งซอยมาเรื่อยๆตรงกลางนะคะเป็น P49 P50 P51 ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเนี่ยเป็น P99 มันจะแบ่งเป็น100ช่องนั่นเองนะคะนี่ก็คือค่า4ค่าน้องๆลองสังเกตดูสิว่าอย่างอันเนี้ยอ่ะถ้าเราแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็คือแบ่งเป็นโดยใช้มัธยฐานค่าตรงกลางเนี่ยคือค่ามีเดียมนะสมมุติเรามีสมมุติพี่มีเส้นจำนวนอยู่1เส้นอันนี้เป็นค่ามินอันนี้เป็นค่าแม็กซ์จะได้ว่าบริเวณตรงกลางถ้าเราแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นมัธยฐานแน่นอนซึ่งต่อมาถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจอ่ะอยากแบ่งเป็น4ส่วนจังพี่ก็แบ่งตรงกลาง1ส่วนนี้1แล้วก็นี้1ก็จะได้ตรงนี้เนี่ยเป็นควอทายที่1ควอทายที่2แล้วก็ควอทายที่3เกิดอยากเปลี่ยนใจอีกแบ่งเป็นเดไซน์บ้างแบ่งเป็น10ส่วนนะคะก็จะได้อย่างเงี้ยอ่ะแบ่งปุ๊บตรงนี้ก็ต้องแบ่งอีก4ใช่มั้ย1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเงี้ยเป็นไม่ค่อยจะเป๊ะเลยเนอะเป็น D1 D2 D3 D4 ตรงกลางนี้ก็ต้องเป็น D ที่5นะคะหรือว่าตรงกลางเนี้ยอาจจะอยากแบ่งเป็นเปอร์เซนทายก็ได้ P ที่50ก็จะเห็นว่าค่าตรงกลางหรือว่าค่ามัธยฐานของพี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ด้วยกันเท่ากับค่าอื่นๆอีก4ค่าตรงสีเขียวเนี่ยนะคะแสดงว่าค่ามัธยฐานมันมีค่าเท่ากับคอทายที่2แล้วก็เท่ากับเดไซน์ที่5แล้วก็เท่ากับค่าเปอร์เซนทายที่50ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้คือที่ควรจะจำเลยก็ประมาณนี้ค่ะคือเขาจะให้เราเปรียบเทียบความมากความน้อยซึ่งการเปรียบเทียบเราก็ควรจะทำให้อยู่ในหน่วยตำแหน่งเดียวกันก็คือสมมติทำให้เป็นเปอร์เซนทายก็ทำให้เป็นเปอร์เซนทายทั้งหมดทำให้เป็นควอทายก็เป็นควอทายทั้งหมดนะคะเป็นเดไซน์ก็เดไซน์ทั้งหมดแล้วก็เป็นมัธยฐานเนี้ยก็คือแบ่งครึ่งเฉยๆโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของสถิติการหาตำแหน่งของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าข้อที่24ของเราที่ใช้ความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะตอบข้อขอไข่ก็คือเกรดเฉลี่ยของสมศักดิ์มากกว่าของสมศรีแล้วก็มากกว่าของสมชายด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ Entrance ตอนที่3ของฉบับมีนาปี43นะคะตอนที่3เนี่ยจะมีข้อ25ถึง28เป็นข้อสอบแบบปรนัยโดยมีคะแนนข้อละ4คะแนนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยจากข้อแรกเป็นข้อที่25โจทย์เขาบอกว่าให้ F และ G เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก R ไป R กำหนดโดย fx เท่ากับ x ส่วนด้วย absolute x บวกด้วย1และ gx ค่ะจะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มซึ่งน้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x เช่น g ของ 1.01 ก็จะมีค่าเท่ากับ2ก็คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.01 ก็คือมันเกิน1 1.01 เนี่ยเกิน1มาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น G 1.01 จึงมีค่าเท่ากับ2ค่ะ
g ของลบ6ก็มีค่าเท่ากับลบ6และ g ของลบ 7.99 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ7เป็นต้นถ้าเกิดว่า f ใหญ่ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f o g x และ g ใหญ่ x ค่ะมีค่าเท่ากับ g o f ของ x แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จเขาก็ให้ตัวเลือกมา4ข้อต้องการข้อที่เป็นเท็จข้อที่1โดเมน f ใหญ่จะมีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ข้อที่2เรนจ์ของ f ค่ะ f ใหญ่มีค่าเท่ากับช่วงเปิด0ถึง1เปิดข้อที่3 gx มีค่าเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า0และข้อที่4gx จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า0ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเราใช้ความรู้ในเรื่องฟังก์ชันมาช่วยค่ะเพราะว่าเขาให้มาเป็นฟังก์ชันทั้งนั้นเลยทั้งคอมโพสิตฟังก์ชันทั้งฟังก์ชันธรรมดาขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างจากโจทย์ค่ะเขาบอกว่า f กับ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก r ไป r กำหนดโดยfx ค่ะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย absolute x แล้วก็บวกด้วย1 gx ค่ะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x ให้อะไรมาอีกให้ f ใหญ่ x ค่ะ f ใหญ่ x คือ f o g ของ xComposite function นั่นเองและอีกอันนึงคือ g ใหญ่ x มีค่าเท่ากับ g o f ของ x ค่ะหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้พิจารณาตัวเลือกมาถ้าน้องๆอ่านโจทย์แล้วงงเนี่ยก็ให้เขียนจำแนกแบบนี้ก็จะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะคะต่อไปเรามาพิจารณาทีละตัวเลือกกันเลยอันแรกค่ะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่1เนี่ยเขาบอกว่าโดเมน f จะมีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เราก็มาดูสิเขาบอกโดเมน f ใหญ่มาใช่ไหมเราก็มาดูว่า f ใหญ่คืออะไร f ใหญ่ x มันก็มีค่าเท่ากับจากโจทย์ค่ะเป็น f เล็ก o แล้วก็ g เล็กของ x นั่นเองซึ่ง f o g x อย่างเงี้ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ f ของ g x ได้ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็แทน gx เข้าไปใน f เลยเนี่ยแทน gx เข้ามาใน x แทน gx เอา gx เนี่ยไปแทนที่ x ใน fx ค่ะก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับ gx ส่วนด้วย absolute ของ gx แล้วก็บวกด้วย1
แบบนี้นะคะนี่คือค่าของ f ใหญ่ x นั่นเองพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าข้อนี้เขาต้องการหาโดเมน f โดเมนของ f ใหญ่ก็จะต้องเป็นโดเมนของ f o g นะสรุปตรงนี้โดเมนของ f เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโดเมนของ f o g ซึ่งโดเมนของ f o g ค่ะเราหาออกมาแล้วเราได้ตรงนี้เป็น g x ตรงนี้ก็เป็น g x มันแทนที่อยู่ใน x พด x อะค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปว่าโดเมน f o g เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโดเมนของ g ธรรมดาตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคือน้องๆจะต้องฝึกสังเกตให้ออกว่าโดเมนคือดูจากอะไรแล้วเรนจ์ก็ดูจากอะไรนะคะซึ่งเมื่อเรารู้ว่าโดเมนตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับโดเมน g แล้ว g คืออะไรล่ะจากโจทย์ค่ะเขาบอกว่า g เนี่ยเท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ x เพราะฉะนั้น x ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเราค่อยมาหาเรนซ์ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x อีกทีที่เป็นจำนวนเต็มแต่ x เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ในยูนิเวอร์สใน R นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าโดเมน g เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ R ค่ะซึ่ง R คืออะไร R ก็คือช่วงตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเลือกที่1ที่เขาบอกว่าโดเมน f เท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะก็แสดงว่าตัวเลือกที่1ถูกต้องนะคะสำหรับตรงนี้ก็เช็คไว้เลยว่าถูกต้องกันลืมนี่ถูกเขาต้องการข้อที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยเราก็ไม่ตอบนะคะต่อไปมาดูพิจารณาตัวเลือกที่2กันตัวเลือกที่2เขาให้เราหาเรนจ์ของ f ใหญ่ว่ามีค่าเท่ากับ0ถึง1จริงไหมนะคะอ่ะเราก็มาดูสิf ใหญ่ x มีค่าเท่ากับ f o g ของ x นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราหาว่า range f มีค่าเท่าไหร่พี่สมมุติให้ x เท่ากับ1ค่ะตรงนี้เนี่ยพี่หา f ใหญ่ของลบ1ละกัน f ใหญ่ของลบ1ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ fo g ของลบ1ซึ่ง f o g ของลบ1คืออะไร f o g ของลบ1ก็คือ f ของ g ลบ1นั่นเองค่ะน้องๆทีนี้วิธีทำของเราขั้นตอนต่อไปก็คือหาค่า g ลบ1ออกมา g คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x ซึ่ง x ในที่นี้คือลบ1เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1จะเป็นใครไปได้นอกจากลบ1ล่ะคะก็เป็น f ของลบ1นั่นเองนะคะดังนั้นตอนนี้ค่าที่เราต้องหาก็คือค่า f ของลบ1เราก็นำลบ1มาแทนค่าใน fx เท่ากับ x ส่วนด้วย f x บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ x คือลบ1นะคะหารด้วย absolute ลบ1บวกด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ค่ะน้องๆค่าที่เราได้ออกมา
แต่ในโจทย์ในตัวเลือกเนี่ยเขาบอกว่า range f เท่ากับ0ถึง1แต่ว่าที่เราคิดได้เนี่ยมันดันติดลบเศษ1ส่วน2ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยf ของลบ1มีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2แต่ว่าลบเศษ1ส่วน2เนี่ยนะคะมันเพราะฉะนั้นลบเศษ1ส่วน2จะต้องเป็นสมาชิกของ range f จริงไหมตรงนี้จริงไหมพอรู้ดังนี้แล้วเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตัวเลือกว่า range f มันเป็น0ถึง1มันแสดงว่าตัวเลือกที่2มันเป็นยังไงมันผิดค่ะก็จะได้ว่า range ของ f เนี่ยไม่ใช่สมาชิกของช่วงเปิด0ถึง1เปิดเพราะว่ามันมีลบเศษ1ส่วน2มันก็เป็นได้อะแต่อันเนี้ยมันหายไปอะนะคะตรงนี้มันไม่ครอบคลุมนั่นเองนะคะก็แสดงว่าตัวเลือกที่2ผิดค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าข้อใดเป็นเท็จแล้วเราดันสุ่มลบเศษ1ลบ1สุ่มแทนด้วย x เท่ากับลบ1เข้าไปแล้วมันเจอว่า range f เท่ากับเปิด0ถึงเปิด1เนี่ยเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะต้องตอบก็คือข้อที่2นั่นเองข้อนี้เป็นเท็จผิดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆยังไม่แน่ใจเรายังข้ามข้อนี้ไปก่อนก็ได้แล้วมาคิดข้อที่3กันนะคะหรือว่าอย่างข้อนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วว่าข้อที่2มันผิดแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยเราก็คิดให้ครบทุก choice เลยนะคะตอนนี้เรามาคิดข้อที่3ค่ะตัวเลือกที่3เขาบอกว่า gx จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ x มีค่ามากกว่า0จริงไหมสิ่งที่เราต้องการหาก็คือต้องหาคือ gx นะคะนั่นคือจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า gx มีค่าเท่ากับ gof ของ x gofx เขียนอีกแบบนึงก็คือ g ของ fxนะคะ fx คืออะไรแล้วก็แทนค่าเข้าไปสิก็เป็น g ของ fx คือ x ส่วนด้วย fx บวก1นะคะตรงนี้เนี่ยเขากำหนดว่า x มากกว่า0อะน้องๆก็สมมุติไปสิสมมุติ x มากกว่า0ให้ x เป็น1ก็ได้เราก็แทนไป g ของ1บวกด้วย1บวก1เป็น1ส่วน2g ของ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะสมมุติ x เป็น2บ้าง g ของ2ส่วน3 2ส่วน3ไม่ถึง1 0จุดกว่าเพราะฉะนั้น g ของ0จุดกว่าก็จะเป็น1 x เป็น3บ้าง g ของ3ส่วน4 0.75 ก็เป็น1นะคะ x เป็น4 g ของ4ส่วน5 0.8 ก็มีค่าเท่ากับ1x เป็น5 6 7 8หรือว่าไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็จะได้ g ที่มีค่ามากกว่า0หรือว่าน้อยกว่า1นะคะนั่นคือตรงนี้เนี่ยพี่เขียนว่าจากการที่เราลองแทนค่าแล้วถ้าเราให้ x มากกว่า0แล้วค่า x ส่วนด้วย absolute x บวกด้วย1เนี่ยมันจะมีค่าที่มากกว่า0และน้อยกว่า1เสมอค่ะตรงนี้เนี่ยทำให้ทราบว่า
g ของ x ส่วนด้วย absolute x บวก1มันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1นั่นคือ g ใหญ่ของ x จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ x มีค่ามากกว่า0นั่นเองค่ะน้องๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเลือกที่3อ่ะถูกต้องนะคะพอถูกเราก็ไม่เลือกตอบเพราะว่าเราต้องการข้อที่ผิดนะคะต่อไปมาดูตัวเลือกที่4แล้วสุดท้ายตัวเลือกที่4โจทย์บอกว่า gx ค่ะจะมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0ตรงนี้จริงไหมยังไงเราก็ลองมาคิดดูเลยสังเกตว่าตัวเลือกที่4กับตัวเลือกที่3เนี่ยวิธีคิดจะคล้ายๆกันนะคะก็เริ่มจากหา gx ก่อน gx ก็มีค่าเท่ากับ gof ของ x นะคะซึ่งก็คือ g ของ fx นั่นเอง fx คืออะไรก็แทนไปก็เป็น g ของ x ส่วนด้วย fx บวก1แบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราลองแทน x น้อยกว่า0ลงไปถ้า x มีค่าน้อยกว่า0แล้วค่าเนี้ยค่ะจะเป็นยังไงก็ลองแทน x เป็นลบ1ก็จะได้ลบ1ส่วนด้วย2ก็เป็นลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2เนี่ย g มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะแทน x เป็นลบ2ลบ2ส่วน3ก็คือ0 gx คือ0แทน x เป็นลบ3เป็นลบ3ส่วน4 gx ก็เป็น0ดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราแทน x มากกว่าน้อยกว่า0แล้วจะได้ว่าก้อน x ส่วนด้วย absolute x บวกด้วย1เนี่ยมันจะมีค่าที่มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า0มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า0นั่นคือทำให้ทราบว่าg ของ x ส่วนด้วย fx บวก1เนี่ยนะคะมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1กับ0เนี่ยเอาไหนเราก็เลือกเอา0ค่ะมันก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะแล้ว g ของ x ส่วนด้วย fx บวก1คืออะไรนั่นก็คือg ใหญ่ x g ใหญ่ x เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x นั้นน้อยกว่า0นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ตรงกับตัวเลือกที่4ก็แสดงว่าตัวเลือกที่4ถูกต้องนะคะอันนี้เราก็มาตัวเลือกที่4ถูกต้องเขาต้องการข้อที่เป็นเท็จก็เลยเลือกตอบตัวเลือกที่3ไปเลยนะคะอ่ะทบทวนหน่อยแบบรวดเร็วโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือตามนี้เลยให้ f กับ g เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r
ให้ f(x) มาว่าเป็น x ส่วนด้วย f x บวก1ให้ g(x) มาว่าเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x f ใหญ่ x เป็น f o g x และ g ใหญ่ x เป็น g o f x ค่ะจากตรงนี้เนี่ยเขาให้เราพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกตัวเลือกที่1หาโดเมนของ f ใหญ่ตัวเลือกที่2หาเรนจ์ของ f ใหญ่ตัวเลือกที่3หา g ใหญ่ x และตัวเลือกที่4ก็ g ใหญ่ x เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราคิดตัวเลือกที่1ออกมาโดเมน f ใหญ่ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับโดเมนของ f o g ก็จะเท่ากับโดเมนของ g ซึ่งโดเมนของ g เนี่ยก็คือ r คืออะไร r คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าโดเมน f เท่ากับลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าตัวเลือกที่1ถูกต้องเราก็ไม่เลือกต่อเพราะต้องการข้อที่ผิดพอมาดูตัวเลือกที่2เขากำหนด range f มาให้ว่ามีค่าเท่ากับ0ถึง1ตรงนี้เนี่ยเราก็มาหา f สินะคะแล้วเราสมมุติค่ะแทน x เท่ากับลบ1ลงไปปรากฏว่า f ใหญ่ของลบ1เนี่ยคิดออกมาแล้วมันได้ลบเศษ1ส่วน2ค่ะยังไงล่ะทำให้เรารู้ว่า f ลบ1เท่ากับลบเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเจ้าลบเศษ1ส่วน2จะต้องเป็นสมาชิกของ range f แน่นอนนะคะคือ range f จะต้องมีลบเศษ1ส่วน2รวมอยู่ใน range f นี้ด้วยดังนั้นก็จะได้ว่า range f ไม่เป็นสมาชิกของเปิด0ถึงเปิด1ค่ะตัวเลือกที่2เนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเราจะตอบข้อที่2และเพื่อความถูกต้องเรามาเช็คข้อที่3กับข้อที่4ดูด้วยข้อที่3เนี่ยเขาให้ g ใหญ่ x มาเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า0เราก็มาแทนสิ g ใหญ่ x ได้เป็น g ของ x ส่วนด้วย absolute x บวกด้วย1ตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราแทนด้วย x มากกว่า0แล้วจะได้ค่า x ส่วนด้วย f x บวก1มีค่ามากกว่า0และน้อยกว่า1เสมอถ้าเสมอแล้วหมายความว่าไงก็แสดงว่า g ของเจ้าก้อนนี้เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1ซึ่ง g ก้อนนี้ก็คือ g ใหญ่ x จะได้ g ใหญ่ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมื่อ x มากกว่า0นะคะตรงกับที่ตัวเลือกที่3พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่3เนี่ยก็จึงถูกต้องสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับตัวเลือกที่4เขาให้มาว่า g ใหญ่ x จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x นั้นน้อยกว่า0เราก็แทนค่าไปเลยนะคะเมื่อ x น้อยกว่า0แล้วเนี่ยเราจะได้ก้อน x ส่วนด้วย absolute x บวก1มีค่ามากกว่าลบ1และน้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น g ของ x ส่วน absolute x บวก1ออกมามีค่าเท่ากับ0นั่นก็คือจะได้ g x เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า0ตัวเลือกที่4ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อที่เป็นเท็จก็มีอยู่ข้อเดียวก็เลยเป็นตัวเลือกที่2นั่นเองนะคะก็ผ่านไปสำหรับข้อนี้4คะแนนเลยก็จะเห็นว่าจะต้องคิดซับซ้อนนิดนึงนะคะโอเคผ่านไปค่ะข้อสอบปรนัยข้อที่26ค่ะถ้า f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ x มากกว่า1เท่ากับ x ลบ1เมื่อ x มากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1และ f(x) เท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบของ f(x) ยกกำลัง2บวกด้วยลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางบวกของ f(x) ลบ1ส่วนด้วย x บวก2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ลบ4ส่วน3ข้อที่2ลบ1ข้อที่3 0และข้อที่4เศษ1ส่วน3ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะอยู่ในเรื่องของการหาลิมิตการถ้าเจอเรื่องลิมิตเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องลำดับไม่ก็เรื่องของแคลคูลัสนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราหาลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบ
กับลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางบวก2ก้อนเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็หาทีละก้อนสิใช่ไหมคะมาดูเลยจากโจทย์เนี่ยเขากำหนด fx มาให้ค่ะเรารู้ว่า fx มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ x มากกว่า1เท่ากับ x ลบ1เมื่อ x มากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1และมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะคะจากตอนขั้นตอนที่1เรามาพิจารณาก้อนแรกกันก่อนก้อนแรกก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบของ f x ยกกำลัง2วิธีทำนะคะในเมื่อเรารู้ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันที่เราต้องการเนี่ยมันเป็น fx ยกกำลัง2อยู่นะคะก็ให้คิดว่าจากการที่ x เนี่ย x เฉยๆอ่ะเข้าใกล้0ทางลบแล้วเนี่ยทำให้ทราบว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก x เฉยๆเป็น x ยกกำลัง2ค่ะค่าจำนวนลบคูณกันเนี่ยหรือว่าเอามายกกำลัง2ค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นถ้า x เข้าใกล้0ทางลบแล้วเราจะทราบว่า x ยกกำลัง2จะต้องเข้าใกล้0ทางบวกเท่านั้นค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็พบว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบของ f x ยกกำลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ x ยกกำลัง2ค่ะเข้าใกล้0ทางบวกของ f x ยกกำลัง2นั่นเองเราใช้ค่าตรงไหนมาคิดคะต่อไปก็คือ x เข้าใกล้ x ยกกำลัง2เข้าใกล้0ทางบวกก็จะต้องเอาบริเวณที่ x นั้นมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นช่วงของ fx เท่ากับ x ลบ1ตรงนี้นั่นเองนะคะก็จะได้ว่าลิมิต x ยกกำลัง2เข้าใกล้0ทางบวกของ fx ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลิมิตของ x ยกกำลัง2เข้าใกล้0ทางบวกของก้อน fx ยกกำลัง2ก็คือ x ยกกำลัง2ลบด้วย1นั่นเองค่ะทีนี้เราก็แทนค่า x ยกกำลัง2เท่ากับ0ไปนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ยกกำลัง2แล้วก็ลบด้วย1นั่นก็คือเท่ากับลบ1ค่ะตรงนี้นะคะแสดงว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบของ f x ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1รู้แล้ว1ค่าต่อไปต้องหาอีก1ค่าค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเราจะหาลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ f x ลบ1ค่ะก็มาพิจารณาลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ f x ลบ1ตรงนี้เนี่ยนะคะสังเกตว่าจาก x เข้าใกล้1ทางบวกทำให้เราทราบว่าถ้า
้าเราเขียนเป็น x ลบ1ค่ะมันจะเข้าใกล้เท่าไหร่1ทั้งบวกคืออะไรคือ1นิดๆไงฟังดีๆนะว่า x เนี่ยเป็น1นิดๆคือเข้าใกล้1ทั้งบวกเพราะฉะนั้นถ้าเอา1นิดๆลบด้วย1ก็จะมีค่าเป็น0นิดๆนั่นก็คือ x ลบ1ของเราก็จะเข้าใกล้0ทางบวกนั่นเองนะคะพอเรารู้แล้วว่า x ลบ1เนี่ยเข้าใกล้0ทางบวกก็มาพบว่าลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางบวกของ fx ลบ1จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ x ลบ1เข้าใกล้0ทางบวกของ fx ลบด้วย1นั่นเองนะคะเมื่อเราดูว่า x ลบ1เข้าใกล้0ทางบวกเนี่ยเราจะเลือกใช้ fx ค่าไหนล่ะเข้าใกล้0ทางบวกก็คือมากกว่า0นิดหน่อยมากกว่า0นิดหน่อยก็คือเลือกใช้ค่าที่2ก็เป็น x ลบ1นะคะใช้ว่า fx เท่ากับ x ลบ1ในเมื่อตรงนี้มันเป็น f ของ x ลบ1ก็จะได้ว่าเป็นลิมิตของ x ลบ1เข้าใกล้0ทางบวกของ xลบ1ลบด้วย1นะคะนั่นก็คือแทนค่า x ลบ1ด้วย0ลงไปก็จะมีค่าเท่ากับ0ลบ1หรือคิดเป็นจำค่าได้ลบ1นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแสดงว่าลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางบวกของ fx ลบ1มีค่าเท่ากับลบ1ค่ะตรงนี้เราก็เก็บไว้นะคะแล้วโจทย์เขาต้องการให้เราเอา2ค่านี้เนี่ยมารวมกันใช่ไหมเพราะโจทย์เขาให้หาลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางลบของ fx ยกกำลัง2บวกด้วยลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ fx ลบ1ส่วนด้วย x บวก2ดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้0ทางลบของ fx ยกกำลัง2ค่ะบวกด้วยลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ f x ลบ1หารด้วย x บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับก้อนแรกแทนด้วยลบ1บวกด้วยก้อนที่2ค่ะข้างบนเนี่ยเป็นลบ1แล้วข้างล่างเราก็แทน x ด้วย1ไปเป็น1บวกด้วย2นั่นเองนะคะจะได้แบบนี้คิดเลขออกมาเลยค่ะน้องๆก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ลบด้วยเศษ1ส่วน3ก็คือลบ3ลบ1ส่วน3หรือมีค่าเท่ากับลบเศษ4ส่วนด้วย3นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1เราก็วงข้อที่1ไปนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะน้องๆต้องค่อยๆ คิดทีละตัวแล้วก็นำมาบวกกันตามที่โจทย์เขาต้องการสรุปวิธีการทำข้อที่26ให้ฟังนะคะก็คือเขาให้เราหา2ค่าแบ่งเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ของ fx ยกกำลัง2กับลิมิต x เข้าใกล้1ทางบวกของ fx ลบ1หารด้วย x บวก2เราก็มาพิจารณาตัวแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตรงบรรทัดนี้เลยจาก x เข้าใกล้0ทางลบแต่ตรงนี้มันต้องการ x ยกกำลัง2ค่ะทำให้เราทราบว่า x ยกกำลัง2มันจะเข้าใกล้0ทางบวกเมื่อรู้แล้วเนี่ย
นะคะแล้วก็เขียนลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบของ